แต่มันซ่อนอยู่ในความยากนะคุณโยมนะครับทำสมาธิให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับหายใจเข้านึกถึงพ่อหายใจออกนึกถึงแม่เข้าปู่ย่าออกตายายตามไปเลยครับตามทุกสมุทัยนิโรธตามตรงนั้นตามหาที่มานะครับคุณถ้าไวรัสกับแบคทีเรียมันรวมเป็นตัวเดียวกันถามลุงเพื่อรู้ร่วมกันครับมันเป็นวิวัฒนาการมาแล้วครับจะเรียกถ้าเรียกมันแบคทีเรียมันก็ตัวใหญ่กว่าไวรัสนั่นเองพยายามคิดตรงนี้วิธีคิดนะผมใช้คำว่าหลักคิดดีกว่าหลักวิธีคิดก็อีกเรื่องหนึ่งมันหลักของมันว่าทุกอย่างจะมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรสิ่งที่มีอะไรทุกวันมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้มันขัดย้อนนะย้อนแย้งแน่นอนตรงนี้ย้อนแย้งแน่นอนคำว่าไม่มีอะไรคืออะไรตรงนั้นต้องตอบว่าคือความว่าความว่าจะมาความว่าคือไม่มีอะไรทีนี้พอเวลากลับมาเป็นมีอะไรมันคืออะไรทีนี้กลับมาเป็นกลับมาว่ามันมีอะไรแล้วมันคืออะไรล่ะถ้าสายพุทธศาสตร์มันการก่อตัวกันระหว่างอวิชชาครอบโป๊ะจบสายพุทธศาสตร์คืออวิชชาครอบเป๊ะในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทตรงนี้เป๊ะเลยครับอวิชชาคือความมืดบอดครอบงำโป๊ะเลยครับนะถ้าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือบิ๊กแบงนั้นความว่างก็ต้องเป็น before big bang อะไรทำนองนี้ครับนะไปนู่นเลยนะต้องโยงวิทยาศาสตร์เข้ามาต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เข้าด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาเชื่อมลุงก็ไปต่อลำบากบอกให้ก็ได้ไม่มีภาษาที่จะมาใช้ compare นะลุงก็ไปต่อลำบากก็ถือว่ามันถึงยุคมันนะครับให้ลุงได้ใช้สองสิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้ววิทยาศาสตร์จะไปไม่ถึงตรงนี้นะจะเข้าไม่ถึงวิทยาศาสตร์ก็ได้เกือบถึงแล้วกันไอ้ตัวเกือบถึงเป็นการทำลายเป็นการทำลายคำว่าเกือบถึงเนี่ยคือตัวทำลายนะครับวิทยาศาสตร์สุดท้ายจะกลายเป็นทำลายนะฮะ